สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วค่ะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอในสไตล์วาไรตี้มีสาระและความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาเข้าร่วมทริปสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่7กับกรมการท่องเที่ยวซึ่งจะพาไปเที่ยวถึง4จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครค่ะพาไปเที่ยวในหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านช้างไทยพาไปไหว้พระพาไปชมโฮมสเตย์ซึ่งเป็นโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์แล้วก็โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพกับจากกรมการท่องเที่ยวและตอนนี้เรามาอยู่ในที่สถานที่ท่องเที่ยวที่แรกแล้วค่ะที่นี่คือสถานีตำรวจท่องเที่ยวอำเภอหัวหินเราพาคุณผู้ชมมาชมพี่ตำรวจท่องเที่ยวเขาทำงานกันยังไงค่ะไปชมเลยค่ะShe's crazy like a foolดีครับผมพันธุ์โทสาพรสวนสุขนะครับสารวัตรสถานี7สถานีตำรวจท่องเที่ยว7นะครับรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเรามีที่ตั้งสถานีตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจะอยู่บริเวณข้างๆกับโรงแรมเซ็นทรานะครับทางลงหาดสาธารณะนะครับจากที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นสถานีตำรวจท่องเที่ยวของเรานะครับก็ก่อนหน้านี้จะเป็นรูปแบบสถานีทั่วๆไปนะครับอาคารทั่วๆไปเมื่อประมาณต้นปี 5-6 นี้เราได้ปรับปรุงมาเป็นสไตล์ของเป็นสไตล์ของหัวหินนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นว่าถ้าเห็นถ้ามีถ่ายรูปไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสถานีที่อยู่ในพื้นที่หัวหินแน่นอนนะครับในส่วนพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับเนื่องจากพื้นที่เรารับผิดชอบอยู่4จังหวัดนะครับเราก็จะมีตำรวจที่เราจัดในประจำอยู่ที่ตลาดน้ำอัควาด้วยนะครับซึ่งจะรับผิดชอบในส่วนของตลาดน้ำอัควาตลาดลุ่มหุบตลาดรถไฟนะครับจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวยุโรปนะครับเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีตำรวจเราประจำอยู่ที่นั่นในช่วงวันหยุดนะครับThis is what you mean And this is how you feelตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินค่ะซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องมาเช็คอินที่สถานีรถไฟหัวหินไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรืออะไรต่างๆไว้รุ่นมาถึงที่นี่ต้องอย่าลืมเช็คอินนะคะมาดูภาพบรรยากาศภายในซึ่งที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยที่รถไฟก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะคะภายในมีทับผาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมคะยังไงประวัติของพับพาเป็นแบบไหนลองไปถามนายสถานีรถไฟที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะนาทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขบวนรถพิเศษบางประการสีดำผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กับกูรูผู้รู้แน่นอนว่าท่านจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวหินแน่นอนเพราะท่านคือนายสถานีหัวหินท่านประสงค์โกมุกค่ะซึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับประวัติความเป็นมาของที่นี่ทำไมได้ยินคร่าวๆว่าที่นี่เนี่ยทุกคนมาแล้วต้องมาเช็คอินมาเที่ยวมาถ่ายรูปที่นี่เพราะว่าเนื่องจากว่าสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยคือ
เป็นสถานีที่ไม่เหมือนกับสถานีอื่นทั่วประเทศเป็นสถานีที่สร้างเมื่อสมัยเราพูดถึงว่าสมัยของรัชกาลที่6จะจัดงานรัชพิพิธภัณฑ์นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าพระองค์สวรรคตก็รัชกาลที่7พระองค์ท่านก็ให้มาสร้างไว้ที่หัวหินนี้ก็เหมือนกับเป็นสถานพิพิธภัณฑ์เป็นวังเป็นอะไรสักอย่างนึงนะฮะที่เราก็ดูดีแล้วก็โดยช่างชาวต่างชาติชาวอังกฤษชาวยุโรปออกแบบแต่ว่าผู้สร้างก็คือเป็นชาวจีนผู้รับเหมาก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแล้วก็มีศิลปกรรมจีนปนเข้ามาก็เหมือนป้ายหัวหินป้ายหัวหินก็จะเป็นไทยกับจีนปนกันเนื่องจากว่าข้างล่างก็จะข้างๆก็ขอบก็จะมีเป็นรูปดอกบัวด้านบนก็จะเป็นแบบเก๋งแบบจีนก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะของเมืองหัวหินป้ายเนี้ยผมว่าตั้ง80ปีมาแล้วก็ยังขลังอยู่ความขลังก็ยังมีอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งได้ทราบจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับว่าการถ่ายภาพตรงป้ายเนี่ยเป็นมากที่สุดของการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยครับว่าที่นี่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันซึ่งนักท่องเที่ยวมาที่นี่ไม่ควรพลาดที่จะต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินบอกเพื่อนๆนะคะสถานีรถไฟหัวหินตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาคารสถาปัตยกรรมของที่นี่ได้รับการยกย่องเป็นอาคารอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟหัวหินเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิกตอเรียมีรายละเอียดสวยงามประดับเสาค้ำยันได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยและหากใครมาหัวหินก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้ายสถานีรถไฟนับว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามายืนอยู่กับนายตำรวจสุดหล่อท่านสารวัตรวุฒิเทพเพ็ญแสงค่ะซึ่งท่านเป็นสารวัตรที่ดูแลความเรียบร้อยครับสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจรถไฟหัวหินนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็จะมีตั้งแต่นครปฐมนะครับจากสถานีสารยานะครับถึงประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็มีส่วนแยกไปถึงกาญจนบุรีกับชลบุรีนะครับรวม6จังหวัดนะครับพื้นที่รับผิดชอบผมกับการดูแลผู้โดยสารก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมีหน่วยบริการตำรวจไฟนะครับจะตั้งที่หลักๆจะตั้งที่นครปฐมนะครับแล้วก็หัวหินที่มีนักท่องเที่ยวมากนะครับเราก็จะมีตำรวจคอยดูแล24ชั่วโมงซึ่งถ้ามีเหตุฉุกเฉินขัดข้องอะไรก็ทำยังไงนักท่องเที่ยวต้องเดินมาเรียกหรือว่าโทรศัพท์หรือยังไงคะตำรวจเราจะเดินเท้าหรือว่าตรวจตาอยู่บริเวณนี้ครับรอบตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งนักท่องเที่ยวมั่นใจได้เลยว่ามาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะก็ถ้าเจอหน้าท่านที่ไหนก็เข้ามาทักทายสวัสดีได้นะคะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ This is how you feel So this is how you see And this is how you breatheตอนนี้เราพามาอยู่ที่หมู่บ้านศิลปินหัวหินค่ะสังเกตจากข้างหน้าดูได้ว่ามีความสวยงามและมีความกากสีสันมากมายเลยค่ะด้านในเนี่ยจะต้องมีศิลปะที่สวยงามและน่าสนใจอยู่แน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมวาดภาพการ์ตูนเห็นเขียนไว้ว่า200บาทนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนวาดเองพี่เป็นคนวาดครับผมราคา200บาทก็คือใครใช่ครับ200บาทอันนี้เป็นการ์ตูนอย่างเดียวมีวาดลูกภาพเป็นการ์ตูนอย่างเดียวครับประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ครับผมนี่คือสตูดิโอผมครับอ๋อเป็นสตูดิโอของพี่ที่อะไรเวชยันครับที่เขากำลังวาด
าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปถามผู้รู้กันดีกว่าบ้านศิลปินหัวหินเป็นสถานที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงจากเมืองหัวหินที่เดินทางมารวมตัวกันอาศัยอยู่ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นเย็นสบายภายในหมู่บ้านแห่งนี้โดยหมู่บ้านศิลปินก่อตั้งขึ้นจากความรักในงานศิลป์ของคุณชุมพลดอนสกุลนักสะสมงานศิลปะและอาจารย์ทวีเกษางามศิลปินสีน้ำฝีมือเยี่ยมของไทยซึ่งทั้งสองร่วมกันชักชวนกลุ่มศิลปินมารวมกลุ่มกันโดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงานและยังจัดให้มีพื้นที่ในการแสดงงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนับจากวันที่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2547นั้นปัจจุบันหมู่บ้านศิลปินก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมของเมืองหัวหินในปี2550อีกด้วยจากนั้นเดินทางมาที่หมู่บ้านช้างเมืองสิงห์อำเภอหัวหินซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นจากคุณประกอบชำนาญกิจผู้อำนวยการหมู่บ้านช้างได้เร็งเห็นปัญหาของช้างเร่ร่อนจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างหมู่บ้านช้างขึ้นเพื่อให้ควานช้างได้มีงานทำและช้างก็จะไม่เกิดอันตรายจากการเร่ร่อนบนท้องถนนภายในหมู่บ้านช้างเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักของช้างการแสดงจากช้างอาทิช้างวาดภาพช้างเล่นฮูลาฮูปและช้างกินบุฟเฟ่นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถขี่ช้างเที่ยวชมภาพบรรยากาศของภูเขาพร้อมด้วยลำธารและยังสามารถมองเห็นเมืองหัวหินได้ทั่วถึงอีกด้วยราคาขึ้นช้างอยู่ที่ท่านละ 1,000 บาทราคาเด็ก600บาทต่อ1ชั่วโมงจัดฉลองวันเกิดเป็นประเพณีทุกปีสำหรับเสี่ยเล็กรุ่งดวงพรเจ้าของบริษัทรุ่งดวงพรไทยแลนด์จำกัดโดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านซอยหมอเสนจังหวัดสมุทรปราการเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบ51ปีครั้งยิ่งใหญ่มีสื่อมวลชนดารานักร้องนักแสดงและตลกทยอยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นรักสอนระเบียบสุขสันต์วันสว่างสอนเพชรสอนสุพรรณเขาค้อกาแล็กซี่เกรียงไกรกรุงสยามน้อยเพ็ญนภามุกดามาศพรไพเพชรดำเนินบรรจบเจริญพรสัญญาพรนารายณ์ก๊อปปี้โชว์พร้อมดารานักแสดงนำทีมโดยปอนชัยวิทย์ดีต่างขึ้นโชว์ตัวร้องเพลงบนเวทีสร้างความคึกคักให้กับงานเลี้ยงในครั้งนี้ขอกราบครับคนปรบมือดังๆก็ขอให้กระตังเต็มกระเป๋าปรบมือดังนี้สตังเต็มกระเป๋าครับสนุกสนานครับโอ้โหนักร้องมากมายเลยก็ตอนนี้ที่เห็นเล็กอินทรีก็มานะมาแล้วมาแน่นั่งเล็กอินทรีสยอสยอมาแล้วสายยาสัญญามาเมื่อดูความน่ารักของช้างกันเป็นที่เรียบร้อยกรมการท่องเที่ยวพาคณะสื่อมวลชนเดินทางต่อมายังโรงแรมมารายเอเชียรีสอร์ทเพื่อเช็คอินเข้าพักตอนนี้เราอยู่ที่มารายเอเชียรีสอร์ทค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอทับตะแกซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะซึ่งภายในรีสอร์ทเนี่ยตรงบริเวณรอบนอกเนี่ยจะติดทะเลเลยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มาว่ายน้ำทะเลได้ตลอดเวลาเลยค่ะยังไงไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะโรงแรมมารายเอเชียรีสอร์ทตั้งอยู่ที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ติดชายหาดนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาพัก
สามารถเดินริมทะเลชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ที่ริมบริเวณที่นั่งซึ่งทางรีสอร์ทได้จัดไว้ให้นอกจากนี้รีสอร์ทแห่งนี้ยังให้การบริการเป็นเลิศได้รับมาตรฐานรีสอร์ทจากกรมการท่องเที่ยวและภายในห้องพักยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมด้วย Wi-Fi ฟรีทุกห้องตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของมาลัยเอเชียรีสอร์ทแล้วค่ะเจ้าของรีสอร์ทสวยๆแห่งนี้เราไปสอบถามพูดคุยกับท่านกันเลยดีกว่าค่ะท่านสิริมารุ่งสุภกิจตานนท์ค่ะมาเนตรุ่งสุภกิจตานนท์ครับเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้การตกแต่งสไตล์เป็นแบบไหนแล้วก็การเริ่มก็ตกแต่งแบบสบายๆค่ะง่ายๆแล้วก็เราเน้นธรรมชาติแล้วก็เราเริ่มทำมาได้ยังไงพอดีมีอยู่เมื่อประมาณสักปี29อะไรช่วงนั้นก็มามีเพื่อนชวนมาดูสถานที่ก็เลยคุณมณิชเห็นก็ติดใจก็ชอบใจก็จองไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อทิ้งเอาไว้แล้วก็เริ่มมาสร้างเป็นประมาณปี39เริ่มเปิดดำเนินการก็ปี41ค่ะมาก็จนได้ทราบว่ารีสอร์ทแห่งนี้ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวแล้วมีฟีดแบคตอบกลับมาจากที่นี่อย่างไรคะก็มีบ้างค่ะมีพอสมควรค่ะมีลูกค้าค่ะมาค่ะวันที่2ของการเดินทางคณะสื่อมวลชนเดินทางต่อมายังด่านสิงห์ขอนเพื่อช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตอนนี้เราอยู่ด่านสิงห์ขอนค่ะเป็นด่านชายแดนระหว่างไทยพม่าที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะคะที่นี่จะมีตลาดแล้วก็ขายสินค้าของทั้งไทยแล้วก็ของทั้งพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้แกะสลักนะคะเป็นกล้วยไม้ต้นไม้ต่างๆแล้วก็มีสินค้าอีกมากมายเลยค่ะเข้าไปดูแล้วก็ไปเลือกซื้อกันเลยดีกว่าค่ะในอดีตที่นี่เป็นเส้นทางคมนาคมข้ามผ่านจากฝั่งไทยทะเลอ่าวไทยไปยังฝั่งพม่าทะเลอันดามันเรียกว่าเส้นทางข้ามคาบสมุทรและในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าระหว่างชายแดนไทยและพม่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวไทยและชาวพม่าสินค้าที่มีจำหน่ายได้แก่เฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือแฮนด์เมดเหมาะสำหรับเป็นของใช้ตกแต่งบ้านรวมถึงเครื่องประดับที่ทำจากหินสีและพลอยพม่าคุณภาพดีหลากชนิดโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งโฮมสเตย์แห่งนี้เป็นโฮมสเตย์อีกหนึ่งแห่งที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวโดยที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติภายในมีกิจกรรมให้ได้เรียนรู้และสนุกสนานมากมายอย่างเช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริกิจกรรมรำวงย้อนยุคล่องเรือยางชมแม่น้ำเพชรขึ้นเขาพัดเนินทุ่งชมทะเลหมอกเที่ยวน้ำตกป่าระอูล่องเรือเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานชมสินค้าโอท็อปต่างๆและชมสวนผลไม้ปลอดสารพิษราคาค่าห้องพัก500บาทต่อ1ท่านรวมอาหาร3มื้อนับว่าถูกและคุ้มค่ามากเลยค่ะจังหวัดกระบี่ผนึกกำลังทั้งภาครัฐท้องถิ่นและเอกชนนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวบุกตลาดท่องเที่ยวภาคกลางและภาคเหนือระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2556ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดกระบี่โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่มากกว่า50รายร่วมส่งเสริมการขายกระบี่รถโชว์เป็นประจำทุกปีนะครับเราจะนำผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่นะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริษัทนำเที่ยวนะครับต่างๆนะครับขึ้นมา1เพื่อการเลี้ยงขอบคุณ
นะครับเพื่อนๆเอเจนต์ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครเที่ยวนี้เรามากัน4จังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานครต่อไปสุโขทัยนะครับลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะครับหนึ่งมาเลี้ยงขอบคุณกับข้อ2มาอัปเดตนะครับโปรดักต์ใหม่ๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้กระบี่มันไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วสำหรับจังหวัดกระบี่ของเรานะครับเรียนว่าเที่ยวได้ทั้งปีนะครับหลายคนยังพูดถึงผมย้ำอีกทีนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ก็มีหลายส่วนที่เปิดใหม่อย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า12ชุมชนนะครับที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหรือพวกโคเปอเรทต่างๆบริษัทใหญ่ๆจะพาพนักงานนะฮะไปเที่ยวจังหวัดกระบี่และ CSR ไปปลูกต้นไม้ปล่อยปูปล่อยปลานะครับที่กระบี่เราพร้อมนะครับโรงแรมเดี๋ยวนี้กว่า 18,000 ห้องนะครับหลายคลาสหลายราคาพร้อมที่รองรับอ่ะครับโดยการจัดกระบี่รถโชว์ที่กรุงเทพมหานครณโรงแรมเอเชียมีนายธวัชชัยอรัญยิกรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โอสถานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และผู้บริหารในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดถึงทิศทางนโยบายของการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และผู้ร่วมงานอันเป็นส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมของกระบี่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลตั้งแต่ปี2009เนี่ยเราก็มาดูกันว่าสิ่งที่เป็นข้อที่เป็นประเด็นที่พูดกันอยู่มากก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องน้ำเสียเรื่องขยะต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วทุกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็พยายามมาขีดกรอบว่าเอ๊ะทำยังไงให้สินค้าและบริการด้านการโรงแรมเนี่ยของกระบี่เนี่ยให้มีความโดดเด่นนะครับก็เลยมีโครงการกระบี่กรีนโฮเทลก็คือโรงแรมสีเขียวโรงแรมที่เราใส่ใจเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเราทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรามั่นใจว่าวันนี้เนี่ยสินค้าและบริการของเราเนี่ยผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานนะครับให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจนะครับว่าเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยคุณภาพราคาสินค้าที่ได้รับเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและก็เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นสินค้าที่แตกต่างก็ธรรมชาติก็ธรรมชาติค่อนข้างจะมากกว่าที่อื่นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่งมากมายนักนะครับเราจะเล่นธรรมชาติอย่างเช่นกรณีของทะเลเราจะไม่มีเตียงผ้าใบไม่มีร่มชายหาดไม่มีสกูตเตอร์นะครับอย่างนี้คือเป็นสินค้าที่แตกต่างนั้นนักท่องเที่ยวนั้นคงจะสามารถหาบรรยากาศหรือซึมซับธรรมชาติได้มากเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับถ้าท่านใดต้องการชมธรรมชาติต้องการชมทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามทั้งทะเลทั้งภูเขาผมว่าท่านไปกระบี่ไม่ผิดหวังและครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคและที่จังหวัดกระบี่เองนั้นมีสถานที่ธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่แล้วจะสามารถประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ตลอดปีการจัดรถโชว์ของคณะผู้ประกอบการจากกระบี่ที่เดินทางไปลำปางทางเหนือด้วยนะฮะแล้วก็มาทางกรุงเทพเนี่ยผมว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างแรงเพราะว่ากระบี่เนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็สูสีกับภูเก็ตผมว่าผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญกับการนักท่องเที่ยวไทยและคิดว่าคนไทยก็สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกระบี่อยู่แล้วเพราะความธรรมชาติสวยงามผมได้วางยุทธศาสตร์ของกระบี่ไว้เป็นเมืองของอีโคทัวริซึมนะที่จริงแล้วก็กระบี่ก็มาถูกทางทุกวันเนี่ยการไปนอนพักกระบี่เนี่ยนอนเที่ยวที่ไปเที่ยวกระบี่เนี่ยยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วกระบี่เนี่ยตามป่าชายเลนป่ากองกลางที่สมบูรณ์แบบตอนจะไปเกาะตันตาเนี่ยจะเห็นธรรมชาติเยอะแต่ตัวเมืองกระบี่เองก็สะอาดแล้วผมคิดว่าในภาคใต้เนี่ยในอนาคตเนี่ยการท่องเที่ยวเองจะวางเรื่องของเขาเรียกว่าจะโปรโมทเป็น destination base ก็คือจะทำให้กระบี่มีจุดยืนหรือจุดขายอีกแบบหนึ่งในเรื่องของ ecotourism เป็นจุดเมืองท่องเที่ยวที่จะคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ซึ่งต่างกับภูเก็ตหรือที่อื่นให้มันความแตกต่างกันคนจะเลือกได้ว่าไปไหนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มีส่วนลดพิเศษมากมายเที่ยวกันได้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน